ันนี้ก็ประมวลภาพให้ดูนะครับเพราะนั้นพื้นที่นะครับวงสวิงของการจัดเก็บสินค้านะครับหรือแหลกนะครับของระบบ drive in นะครับก็จะใช้ค่อนข้างที่น้อยนะครับพื้นที่ของทางเดินรถฟอร์กลิฟต์แต่จะเป็น racking เกือบทั้งหมดเลยนะอย่างที่ผมกล่าวมาตอนแรกว่าถ้าสมมติบริษัทใดหรือหน่วยงานใดนะครับมีพื้นที่น้อยๆนะครับในการที่จะเลือกใช้ racking ในการจัดเก็บสินค้าได้มากๆก็ต้องเลือกใช้ระบบ drive in นี่แหละฮะค่อนข้างที่จะตอบรับได้เป็นอย่างดีนะครับในการจัดเก็บสินค้าได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าถามว่าลักษณะหรือวิธีการในการขับรถฟอร์กลิฟต์ระบบ drive in นะจะมีลักษณะหรือวิธีการอย่างไรนะครับก็สามารถที่สอบถามมาได้นะครับทางเว็บไซต์นะครับนะวันนี้ผมคงอธิบายให้ไม่ได้นะเพราะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับนะเวลาการจัดเก็บนะครับก็สามารถตัดนะครับตัดแล้วก็วางหรือดันเข้าได้นะครับทีนี้ผมพูดถึงการจัดเก็บเป็นล็อตก็แล้วกันนะครับเวลาที่เอาเข้าไปนะเพราะเวลาที่เอาเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะถ้าสมมุติว่ามีหลายล็อตนะครับในช่องเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนนี้นะใหญ่น้อยนะก็ต้องมีป้ายชี้บ่งนะให้ชัดเจนเลยว่านะช่องนี้นะหรือช่องไหนก็แล้วแต่นะครับที่เรามีมิกซ์ล็อตเข้าไปนะสินค้าตัวเดียวกันแต่มีหลายล็อตนะครับอาจจะเป็นเศษหรืออะไรก็แต่เศษล็อตอะไรเงี้ยเราติดป้ายชี้บ่งนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วนะเวลาที่เขาเรียงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นล็อตเดียวกันเกือบทั้งหมดเราก็มีป้ายชี้บ่งเหมือนกันนะครับนะของระบบ drive in นะครับหรือสินค้าบางชนิดบางประเภทนะครับไม่สามารถที่จะนะวางซ้อนกันได้เนื่องจากน้ำหนักมันเยอะนะเพราะการสินค้าแต่ละที่เนี่ยครับในพื้นในการรองรับน้ำหนักก็จะแตกต่างออกไปเช่นนะรองน้ำหนักได้ประมาณ 2.5 ตัน 3.5 ตันหรือ5ตันหรือ8ตันอะไรก็แต่ขึ้นอยู่กับโรงงานนั้นๆนะครับจะมีโครงสร้างในการสร้างคลังสินค้าให้รองรับน้ำหนักได้มากน้อยเพียงใดอย่างที่เห็นภาพนะฮะเป็นทินเพลทเป็นแผ่นเหล็กนะครับที่เป็นสำหรับทำกระป๋องนะเวลาที่นำเข้ามาเนี่ยฮะเราไม่สามารถจริงๆถามว่าซ้อนได้ไหมนะถ้าน้ำหนักมันน้อยมันก็ซ้อนได้แต่ถ้าน้ำหนักเยอะมันก็ซ้อนไม่ได้นะหรือถ้าไปตอนแล้วเกิดนะฮะน้ำหนักเยอะวางไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ไอตัวสินค้าเนี่ยมันเกิดเสียรูปทรงนะมันบุบมันยุบเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่เข้าเครื่องในการที่เป็นผลิตเป็นกระป๋องได้อะไรประมาณนี้นะครับสินค้าบางประเทศบางประเภทนะครับที่สามารถที่จะซ้อนนะครับซ้อนผลิตได้อย่างที่เห็นภาพตัวนี้นะเราก็ไปตอนแล้วก็มีป้ายชี้บ่งนะครับตรงหน้าแถวทุกหมดทุกแถวเลยนะครับเวลาตักสินค้าออกนะฮะเราก็จะใช้วิธีการนะครับนะดูล็อตต่างๆหรือดูป้ายต่างๆเนี่ยอยู่ที่โลแทคหน้าแถวนั่นเองนะหรือวิธีการจัดเรียงสินค้าเราก็จับเป็นคู่นะครับเป็นคู่ไปนะครับในการวางสินค้านะสินค้าบางชนิดบางประเภทนะฮะเป็นกล่องไม้เป็นลังไม้นะบางทีไม่สามารถที่จะขึ้นบนออนแลกได้นะน้ำหนักเยอะนะแต่ว่าสามารถที่จะซ้อนกับตัวเองได้นะก็เห็นภาพตัวนี้นะฮะเราก็เอาสินค้าเนี่ยซ้อนกันนะครับเวลาจัดเรียงสินค้าเราก็มีป้ายชี้บ่งเหมือนกันนะติดไว้ที่หน้าแถวทั้งหมดนะเวลาจ่ายนะหรือเวลาที่เรารับเข้ามาเราก็เรียงเป็นชนิดเป็นเพศนะฮะเป็นล็อตนะมีป้ายชี้บ่งอย่างชัดเจนนะครับนะก็ผมประมวลภาพให้ดูนะครับแต่ละชนิดประเภทของสินค้าวิธีจัดเก็บก็แตกต่างกันออกไปนะบางที่เนี่ยครับจะมีสถานที่ที่จัดเก็บแล้วมีสินค้าหลากหลายหลายชนิดหลายประเภทนะวางในห้องเดียวกันแต่จะมีล็อกนะเห็นภาพนะครับสมมุติว่าล็อกที่1 2 3 4 5นะครับเป็นช่องแต่ละล็อกแต่ละช่องนั้นนะเราจัดเก็บสินค้าอะไรเราก็จะทำโนแท็กไว้นะถามว่าแล้วโนแท็กนี้ไปเกี่ยวข้องกับในการระบบการจัดจ่ายได้อย่างไรนะเราก็จะระบุไว้ว่าสมมุติช่องที่1แถวที่1ถึงแถวที่4สมมุติวางได้4แถวนะ1ถึง4นะครับแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4ถ้าสมมุติสินค้าประเภทเดียวกันต่างล็อตกันเราก็จะรู้นะครับเราก็จะไปเข้าในระบบของเรานะในอินเทอร์นีของเรานะครับเช่นช่องที่1แถวที่1นะครับล็อต01ถ้าสมมุติเป็นล็อตกันละกันนะครับนะล็อต02ล็อต03ล็อต04อะไรประมาณเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอาไปคีย์เข้าระบบของเราได้นะครับ
เสร็จแล้วเวลาจัดจ่ายเนี่ยครับถ้าสมมติมีการเบิกจ่ายมันก็สามารถที่จะรู้เลยว่าล็อตไหนอยู่ตรงไหนสินค้าชนิดไหนประเภทไหนอยู่ตรงไหนนะครับก็จะเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางง่ายต่อการจัดจ่ายนะครับพอเราจัดเก็บอย่างเป็นระบบแล้วหรือสินค้าบางชนิดประเภทอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับเป็นถุงแต่ถุงซ้อนได้อะไรประมาณนั้นนะเราก็จะซ้อนนะฮะในการจัดเก็บสินค้านะครับเข้าพื้นที่การจัดเก็บนะฮะหรือเข้าแถวนะอย่าเห็นภาพตัวนี้นะฮะมันเป็นแถวไว้เพื่อให้สะดวกนะต่อการจัดจ่ายสินค้าหรือต่อการที่เราจะนะส่งออกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะแยกชนิดแยกประเภทไว้เลยนะแบ่งเป็นช่องเป็นลักษณะเป็นประเภทของสินค้าไว้นะครับหรืออย่างสมมติสินค้าอย่างที่เห็นตรงนี้นะฮะเป็นน้ำมันพืชหรือเป็นสินค้าประเภทกระป๋องเป็นอาหารกระป๋องเนี่ยนะฮะเวลาที่เราจะส่งออกนะครับถ้ารับเข้ามาแล้วหรือส่งออกหรือผลิตเข้ามาแล้วเนี่ยครับจะมาจัดเก็บนะฮะก็จะแบ่งชนิดประเภทเข้าไปนะครับสมมติอยู่ห้องเดียวกันก็แบ่งแยกไปเลยนะครับโซนไหนอยู่ส่วนไหนโซนไหนอยู่ส่วนไหนอะไรประมาณนั้นนะครับนะเขามีป้ายชี้บ่งนะอย่างชัดเจนนะครับนะหรือสินค้าประเภทยางนี้ฮะเวลาเราจัดเก็บนะครับนะเราก็ต้องจัดเก็บเป็นไซส์นะเป็นขนาดนะครับแล้วก็มีล็อตการผลิตหรืออะไรก็แต่นะครับนะอย่างที่เห็นภาพตัวนี้ทีนี้มาพูดถึงเครื่องไม้เครื่องมือบ้างที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บนะครับนอกเหนือจากโฟล์คลิฟต์ธรรมดาแล้วนะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษนะครับผมใช้เครื่องไม้เครื่องมือพิเศษหรืออุปกรณ์พิเศษหรือรถโฟล์คลิฟต์พิเศษนะครับนะฮะอย่างตัวนี้เขาเรียกตัวพุชพูลนะตัวพุชพูลตัวนี้นะครับก็คือใช้รถโฟล์คลิฟต์ธรรมดานี่แหละเพียงแต่ตรงงาหรือด้านหน้านะครับเป็นอุปกรณ์พิเศษในการที่จะนะรับสินค้าหรือในการที่จะไปหนีบสินค้าพุชพูลคือเป็นปากหนีบนะเป็นคลิปสลิปชีทนะครับนะสลิปชีทก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะประเภทแรกเป็นกระดาษประเภท2เป็นประเภทพลาสติกนะขนาดก็แตกต่างออกไปนะครับผมคงไม่กล่าวถึงตัวนั้นกันนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เราจะรับจัดเก็บหรือจัดจ่ายผมใช้คำว่า3คำนี้เลยก็แล้วกันนะครับนะส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมุติว่าสินค้าบางชนิดบางประเภทนะครับมาออนแผ่นสลิปชีทนะเราก็ต้องหนีบแผ่นสลิปชีทนะครับนะหนีบขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวสินค้านี่ครับที่วางอยู่บนแผ่นสลิปชีทเนี่ยนะครับมันจะวิ่งเข้างางาก็จะงาใหญ่อย่างเห็นภาพข้างบนนะฮะภาพข้างบนนะครับภาพที่1ภาพที่2นะครับด้านบนนะครับพอวิ่งเข้างาใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะรถโฟล์คลิฟต์ก็จะวิ่งเข้าไปนะฮะวางบนพาเลตนะก็ไปพุชนะครับพุชวางบนพาเลตนะครับถ้าสมมติรับเข้ามานะครับพุทธก็วางผลิตพอวางผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาผลิตเนี่ยนะฮะเราจะจัดเก็บบนออนแลกหรือออนฟลอร์หรืออะไรก็แต่ในตัวนี้ขึ้นอยู่กับเราบริหารจัดการของเรานะครับว่าจะเก็บลักษณะไหนอย่างไรหรือจะซ้อนผลิตก็ได้นะครับนะในขณะเดียวกันถ้าสมมติการจัดจ่ายบ้างล่ะจัดจ่ายก็คือเราก็ต้องนะครับนะดึงนะครับดึงแผ่นสลิปชีทเนี่ยจากที่วางอยู่บนผลิตนะครับสินค้าที่วางออนแผ่นสลิปชีทนะแล้ววางบนผลิตอีกทีนึงนะครับดึงออกนะพอดึงออกแล้วนะครับรถก็วิ่งเข้าไปในตู้เลยนะก็ไปพุชเข้าตู้นะครับถ้าสมมุติว่าผู้ติดตามชมอยู่ท่านใดนะครับเกิดความสงสัยหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องรถพุชฟูลหรืออะไรก็แต่นะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาทางด้านเว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเว็บไซต์อีกทีนะครับนะหรือเนี่ยฮะเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะเว็บไซต์นะครับ reservelogistics.comนะหรือ reserve institute นะครับก็สามารถติดตามสอบถามเข้ามาได้นะทีนี้เวลาที่เรานะครับเราจะใช้รถประเภทนี้นะครับจะใช้ประเภทนี้มันจะต้องนะครับมันจะต้องหนึ่งเลยคนที่ขับรถพวกนี้จะต้องมีทักษะและความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงเลยจะต้องถูกเทรนนิ่งมาอย่างดีนะครับถึงวิธีการหนีบนะหรือดันนะพุชพูลอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะพุชพูลนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติว่านะไม่มีทักษะแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ประเภทนี้ได้นั่นเอง
นะในการรับจัดเก็บจัดจ่ายของสินค้าบางชนิดบางประเภทนะถามว่าสะดวกรวดเร็วไหมสะดวกครับรวดเร็วด้วยนะครับนะนี่ประมวลภาพไปดูนะครับนะนี่แผ่นกระดาษนะดึงแผ่นกระดาษนะยกงานขึ้นเล็กน้อยนะสินค้าอยู่บนงานแล้วก็วิ่งเข้าไปในตู้หรือออกจากตู้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ย้อนกลับนะครับย้อนกลับนะดึงออกจากตู้ไปแล้วก็ไปวางบนแผ่นสลิปชีตอะไรประมาณนั้นนะครับโทษทีวางแผ่นกระดาษนะครับนะอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์พิเศษในการลำเลียงสินค้าในการรับสินค้าของโรงงานการผลิตบางโรงงานนะครับบางโรงงานนะครับอย่างผมเองเนี่ยเคยอยู่โรงงานบางโรงงานเนี่ยนะฮะเขาจะใช้วิธีการนะรับสินค้าวางบนคอนเวเยอร์นะคอนเวเยอร์เลยนะวางบนคอนเวเยอร์เลยนะครับสินค้าที่รับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นถุงหรือเป็นกล่องอะไรประมาณนี้นะครับเขาสามารถที่จะวางบนคอนเวเยอร์ได้เยอะนะนั่นหมายถึงว่าสินค้านั้นๆ นะครับมาเป็นลูสคาร์โก้ในตู้คอนเทนเนอร์เวลาจัดเก็บเข้าคลังนะครับหรือรับเข้าคลังนะครับนะเขาก็จะมีคนงานหรือแรงงานนะครับนะยกสินค้าวางบนคอนเวเยอร์นะพอวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้เจ้าสินค้านั้นก็วิ่งตามคอนเวเยอร์มานะวางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกลงใส่พาเลทหรือยกวางตำแหน่งหรือโซนหรือพื้นที่ที่เขากำหนดไปแล้วนั่นเองนะครับก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับนะเห็นภาพประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับหรือลักษณะของเบลคอนเวเยอร์นะอาจจะเป็นระบบสายผ้าหรือระบบโรลลิ่งนะฮะก็ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกใช้ลักษณะไหนอย่างไรหลายๆโรงงานมีนะครับหลายๆโรงงานมีนะครับนะใช้ระบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเซฟต่อเรื่องสินค้าด้วยแล้วก็ลดเรื่องแรงงานนะฮะเรื่องคนงานอะไรประมาณนั้นไปนะครับสุดท้ายเลยก็นะคลังสินค้านะส่วนใหญ่แล้วจะหลีกหนีคำว่าเอกสารหรือโลจิสติกเวิร์ดดิ้งเป็นคำพูดทางด้านโลจิสติกนะครับต้องเกี่ยวข้องกันเสมอนะครับนะอย่างที่เราเจอกันส่วนใหญ่แล้วอยู่คลังสินค้านะฮะเอเวอร์บิลนะฮะบางทีก็เจอทางจัดซื้อเจอแน่นอนนะครับนะฮะ BL นะ Bill of Lading อะไรประมาณนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะต้องเจอนะจะต้องเจอนะครับอยู่คลังสินค้านะนะ consolidate นะเราอาจจะไม่ค่อยรู้กันสักเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่คลังสินค้าบางทีมันก็ต้องมีบ้างที่จะต้องรู้ว่าในการรับในการจ่ายสินค้าในการรวบรวมสินค้าเขาไปรวบรวมไว้ตรงไหนอะไรประมาณนั้นนะครับก่อนที่เราจะรอสินค้าออกไปหรือที่เราจะรับสินค้าเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับก็คือการรวบรวมสินค้าหรือการรวบรวมสินค้าโดยปกติจะทำการโดยตัวแทนของตู้ผู้ซื้อสินค้านะไปรวบรวมไว้ในคอนโซลิเดตนะก่อนจะเลือก Serial Number ก็คือหมายเลขตู้นะและซีลตู้นะถ้าสมมุติเรารับสินค้าเนี่ยครับจัดซื้อเขาจะแจ้งมาเสมอว่าทะเบียนรถคันเนี้ยที่เป็นหัวลากเนี่ยนะจะมีทะเบียนหัวทะเบียนหางนะครับลากเข้ามานะครับเขาก็จะมีหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ก็จะมีภาษาอังกฤษอยู่4ตัวนะแล้วก็ตัวเลขอยู่7ตัวนะครับนะกำกับไปบอกไม่หมดเลยนะครับและนะจะมีซีลนัมเบอร์อาจจะเป็นภาษาอังกฤษขึ้นต้นหรืออาจจะเป็นตัวเลขอย่างเดียวก็มีนะครับนะจะมีภาษาอังกฤษ1ตัว2ตัวแล้วก็เป็นตัวเลขอะไรประมาณนั้นนั่นคือหมายเลขซีลนะเพราะฉะนั้นในการรับสินค้าจัดซื้อจะแจ้งหมายเลขทะเบียนรถนะครับหมายเลขตู้และหมายเลขซีลมาให้เรานะเพราะฉะนั้นอยู่คลังสินค้าเราก็ต้องตรวจเอกสารว่าทะเบียนรถหมายเลขตู้แล้วก็หมายเลขซีลถูกต้องตรงกันหรือไม่นะฮะก็ต้องดูเลยนะครับเวลารถเข้ามานะครับถ่ายรูปนะพอตรงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะตัดซีลนั่นเองนะครับคอนเทนเนอร์ยาร์ดหรือ CY นะครับตัวนี้นะบางทีเราก็ต้องรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนะฮะ door to door อะไรประมาณนั้นนะครับนะ ETA กับ ETD นะตัวนี้เราต้องรู้เลยสำหรับคลังสินค้าที่จะต้องโหลดสินค้าส่งออกเพราะบางทีเนี้ยเขาระบุมาในbooking นะระบุใน booking เราก็ต้องรู้ว่า booking นั้นนะครับมันเข้าซิ่งทำเมื่อไหร่นะซึ่งตัวนี้ผมก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องในการบรรจุสินค้าเข้าตู้นะครับซึ่งจะมีส่วนหนึ่งที่ผมบรรยายไปในด้าน EP เกี่ยวกับเรื่องการเทคนิคในการบรรจุสินค้าเข้าตู้ก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็ค booking เลยว่าไอ้ booking นั้นนะครับมันเข้าซิ่งทำเมื่อไหร่ในคลังสินค้าก็เช่นกันนะครับ
นะเรารับจัดเก็บแล้วในการจัดจ่ายเกี่ยวข้องกับตัวนี้แน่นอนนะครับก็คือการโหลดสินค้าส่งออกนะเราก็ต้องรู้เลยว่านะใน booking นั้นระบุ ETA ETD กันอย่างไรนะครับและ closing time อย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เป็นสาระสำคัญเลยนะเราก็ต้องดูให้ละเอียดให้รอบคอบและให้ถี่ถ้วนนะ cross weight อันนี้ก็สำคัญเลยนะครับสินค้าเวลาเราซื้อรับสินค้าเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ cost weight เท่าไหร่ net weight เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับน้ำหนักสินค้าเท่าไหร่น้ำหนักรวมสินค้าอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่เขาจะบอกไปนะข้างกล่องข้างลังข้างถุงอะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้นะครับจะต้องรู้เลยเพราะนั้นเวลาที่มีผู้สอบถามมานะครับอยู่คลังสินค้าโดยเฉพาะเช็คเกอร์นะหรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่อง inventory ต่างๆเนี่ยนะก็ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักของสินค้าเช่นกันอาสัตนะสินค้าอันตรายเราก็ต้องรู้เลยนะครับว่าสินค้าชนิดไหนประเภทไหนนะมันอันตรายนะอยู่ในคลาสไหนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับนะ1 2 3 4 5เนี่ยส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ค่อนข้างที่อันตรายส่วนใหญ่แล้วคลังสินค้าบางที่นะครับเขาก็จะไม่จัดเก็บสินค้าอันตรายกันนะก็จะมีคลังสินค้าที่รับจัดเก็บเฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าอันตรายตั้งหากไปเลยนะครับนะก็จะทำให้ความสุ่มเสี่ยงต่างๆหรือในความเสี่ยงนะที่จะเกิดขึ้นในคลังสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะนะก็จะลดน้อยลงไปนะครับเพราะเราไม่มีการจัดเก็บสินค้าประเภทสินค้าอันตรายหรือสินค้าเคมีนั่นเองนะครับยูนิเฟสนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับหรือมาร์คนัมเบอร์นะหรือชิปปิ้งมาร์คอะไรประมาณนี้นะครับผู้ที่อยู่คลังสินค้านะจะต้องรู้นะฮะเมืองท่าปลายทางนะพอร์ตออฟซินชาร์ตนะครับพอร์ตออฟโรดดิ้งนะครับตัวนี้นะอาจจะต้องรู้นะครับนะมีตาลีชีตอะไรประมาณนั้นนะฮะพวกนี้นะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามนะชมแล้วก็ได้ดูเกี่ยวกับเรื่องนะการจัดเก็บสินค้านะครับผมเอาแต่มาคร่าวๆเท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติงานของแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรนะครับก็สามารถที่จะนะไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรับปรุงใช้ในธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ vservacademy.com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ vserv สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ vservlogistics.com หรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ vserv สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ VServe Logistics Skill Channel ค่ะ